เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้กกต.ก็รับรองในช่วงเวลาที่ค่อนข้างบ่ายแล้วนะคะเราก็เลยนัดกันว่าหลังจากการรับรองเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการรับเอกสารจากกกต.แล้วไปรายงานตัวกันแล้วเราก็จะมีการประชุมกันอีกครั้งนึงค่ะนับกันเมื่อไหร่แล้วว่าจากเดิมที่อาจารย์คุยกันเมื่อวันเสาร์ที่แล้วว่ามีประมาณ30คนตอนนี้หลังจากคุยกันวันนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นไหมคะหลังจากที่เราคุยกันวันนั้นก็พบว่ามีสมาชิกที่เป็นกลุ่มอิสระจำนวนหนึ่งนะคะที่ก็ยินดีจะเข้ามาร่วมอุดมการณ์กับพวกเราก็เชื่อว่าจะมีเพิ่มขึ้นค่ะแล้วบทบาทในกลุ่มของสวของอาจารย์เนี่ยจะเป็นเหมือนกลุ่มบทบาท40สวในอดีตไหมคะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะเพราะว่าพวกเรามาด้วยอุดมการณ์นะคะแล้วก็มีวาระที่จะขับเคลื่อนผลักดันวาระประชาชนร่วมกันนะคะไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของกลุ่มแล้วก็ไม่มีใครมากดปุ่มเพื่อที่จะสั่งการใดๆได้เรามีจิตวิญญาณเสรีแล้วก็ด้วยอุดมการณ์ที่จะมาผลักดันวาระประชาชนร่วมกันค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าสวกลุ่มอย่างที่เขามีการแคนดิเดตรายชื่อคนที่จะชิงประธานนี่ออกมาแล้วเหมือนว่าในกลุ่มที่เขารวบรวมเสียงอ่ะเหมือนเขาเป็นเสียงข้างมากในสภาแล้วตอนนี้ในกลุ่มของอาจารย์ที่รวบรวมกันเนี่ยมันจะพอที่จะชิงกับเขาหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยนะคะการรวบรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยตามสื่อมวลชนที่รายงานเนี่ยเราก็พบว่ามีกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงที่น่าจะมีเสียงค่อนข้างมากแต่อย่างไรก็ตามในกลไกระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็ควรที่จะมีบุคคลที่มีศักยภาพแล้วก็มีคุณสมบัติเหมาะสมเราก็ส่งชิงค่ะที่เป็นของกลุ่มของอาจารย์นิดเดียวถ้าคนที่เหมาะสมในกลุ่มของอาจารย์ณวันนี้พอจะเปิดเผยชื่อได้ไหมคะเพราะว่าสังคมก็จะได้ช่วยดูด้วยเพื่อเทียบกับกลุ่มนี้ค่ะยังค่ะเพราะเรายังไม่ได้ประชุมกันก็เดี๋ยวประชุมกันเสร็จเรียบร้อยยังไงสื่อได้ทราบแน่นอนค่ะจะเป็นตัวอาจารย์เองไหมคะยังไม่ทราบค่ะก็คือ เราต้องประชุมกันแต่ถ้าเกิดมีคนเสนออาจารย์ก็เราคงจะต้องพูดคุยกันค่ะว่าทางกลุ่มของเรามีความเห็นอย่างไรนะคะโดยศักยภาพโดยคุณสมบัติความเหมาะสมนะคะเราคงจะให้กลุ่มช่วยกันพิจารณาแปลว่าจะใช้มติกลุ่มใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะแต่ว่าถ้ากลุ่มแบบว่ามีความเห็นว่าจะให้ใครก็ต้องใช้มติกลุ่มเลยค่ะเราก็จะตามกลไกประชาธิปไตยเลยค่ะอยากจะสื่อสารไปถึงสวทุกท่านยังไงบ้างเพราะวันนี้ยังไม่ทำงานเลยแต่ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วครับปัญหาอะไรคะปัญหาที่มีการแย่งกันจะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเรายังไม่ได้เห็นการแสดงออกอย่างนั้นนะคะดังนั้นก็เชื่อว่ากลุ่มสวที่ได้รับเลือกกันเข้ามาเนี่ยก็คงจะมีแนวทางร่วมกันในการที่จะมาทำงานให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่าเราจะสามารถประสานงานแล้วก็ทำงานร่วมกันได้ผลักดันวาระประชาชนอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเรียนเชื่อว่าเราน่าจะช่วยกันผลักดันได้ค่ะ